นด้วยกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเรามาเตรียมตัวกับท่าวอร์มอัพกันครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้เรามาเต้นด้วยกันกับคำว่ากร่อยนะครับคำว่ากร่อยเนี่ยจะหมายความว่าอะไรได้บ้างลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันเลยเตรียมตัว1 2 3เค็มจืดมารวมกัน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 การที่น้ำจืดไหลมารวมกับน้ำทะเลเนี่ยเราเรียกพื้นที่นั้นว่าน้ำกร่อยครับไปดูท่าต่อไปกันเลย1 2 3ลุยโคลนปลูกต้นไม้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 ต้นไม้ที่อยู่ในน้ำกร่อยเนี่ยนะครับรากจะยกสูงขึ้นเพื่อเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์เล็กๆครับไปดูท่าต่อไปกันเลย1 2 3จัดงานเลี้ยงไม่มีคน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 ถ้าจัดงานเลี้ยงแล้วเงียบเหงาแบบนี้เราเรียกว่างานกร่อยครับคราวนี้ไปเต้นรวมๆกันเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่เค็มจืดมารวมกัน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 ลุยโคลนปลูกต้นไม้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 จัดงานเลี้ยงไม่มีคน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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่เยี่ยมมากครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับ